เธอเป็นไรเปล่าอ่ะนี่คุณทำอะไรอ่ะเธอทำอะไรก็แกล้งขับรถพุ่งมาชนรถฉันใครใครขับชนใครเธอนั่นแหละขับไม่ดูตาม้าตาเรือฉันขับรถดีที่สุดแล้วนะคุณกล้าขับรถคุณพุ่งมาชนรถฉันเองอย่าใส่ร้ายกันดีกว่านะดูก็รู้ว่าอย่างเธอเนี่ยนะมันเพิ่งหัดขับแล้วเที่ยวขับออกมาบนถนนแบบนี้ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเอานะถึงฉันจะเพิ่งหัดขับแต่ฉันก็ขับอย่างมีมารยาทแล้วนั่นรถของคุณจอดขวางทางอยู่ขับรถหลีกออกไปได้ละไม่ได้เพราะว่าตอนนี้นะรถฉันเนี่ยมันกำลังอกสั่นขวัญแขวนอยู่ยังขับตอนนี้ไม่ได้หรอกต้องรอให้มันหายดีซะก่อนน่ะโอ้ลูกขวัญเอ้ยขวัญมาเป็นไงบ้างลูกนี่คุณจะเอายังไงฮะฉันมีธุระต้องรีบไปและถนนเส้นนี้ฉันก็ใช้เป็นประจำคุณจะถือสิทธิ์เอารถของคุณมาจอดขวางไว้แบบนี้ไม่ได้ถนนเส้นนี้มันก็เป็นทางเข้าออกไร่ของฉันเหมือนกันฉันพอจะจอดตรงนี้เธอหรือใครก็ถือสิทธิ์มาสั่งเทวราชสรายุทธพิชัยไม่ได้สรายุทธพิชัยจอมปลอมอย่างคุณมันก็ได้แค่ข่มเหงชาวบ้านไปวันแล้วการกระทำของคุณมันก็ไร้ศักดิ์ศรีแล้วก็ต่ำต้อยน่ารังเกียจยิ่งกว่าไส้เดือนกิ้งกือคุณกำลังจะเหยียบย่ำสรายุทธพิชัยของคุณให้จมดินลงไปด้วยสันดานกลักขระหยาบช้าของคุณเองแล้วถ้าคุณบอกว่านี่เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณฉันก็จะไม่ถือสาอันธพาลอย่างคุณหรอกปากคอเธอนี่มันช่างเลาะร้ายเหลือเกินนะแม่สาลิกาลิงทองไม่ใจคอเธอจะเดินกลับกลางแดดเปรี้ยงๆแบบนี้น่ะเหรอกินรถฉันสิฉันจะขับไปส่งเองแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเธอจะต้องยื่นปากที่มีแต่คำพูดเพราะๆเนี่ยมาให้ฉันจูบสักหนึ่งทีและนี่คือผลของการสบประมาทลูกผู้หญิงอย่างฉันจูบนี่ก่อนเป็นไรเฮ้ยสาลิกาเธอกับฉันเห็นดีกันแน่คุณสาริกาไปตลาดมาไม่ใช่หรือทำไมเร็วจังอ่ะยังหรอกโอ้ไปขับรถตกคูมาใช่ไหมล่ะเลยมาเอาม้าเนี่ยใช่เห็นมาให้ฉันขับรถไปส่งก็ไม่เชื่อแล้วไปตกซะที่ไหนล่ะก็ปากทางเข้าไร่ป่าป่าป่างั้นเดี๋ยวเราไปเอารถขึ้นมาแล้วเดี๋ยวฉันขับส่งคุณสาริกาเอง
อย่าเลยก็เดี๋ยวฉันขี่ม้าไปเองได้แล้วพุทธช่วยพ่อบุญทองทำงานอยู่ไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่ขับรถไปส่งที่ตลาดเดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็บอกว่าอย่าก็อย่าสิแล้วอีกอย่างนึงแดดมันร้อนนะอย่าเพิ่งไปเอารถค่อยไปเอาตอนเย็นฉันไปนะเดี๋ยวน้าเอิบรอให้พวกบ้านโรงม้าเนี่ยเขาให้พรกันทั้งตำบลล่ะครับขับรถก็ไม่เห็นหัวคนวิทย์ชนเด็กตายแล้วยังเที่ยวละลานชาวบ้านล้านตลาดแล้วยังหาเรื่องกับใครไม่หามาหาเรื่องกับหนูสาลิกาคนมันก็เลยโกรธกันเนี่ยพวกเราเลยสมัครใจกันไปขายของให้พวกมันไม่ไหวใครหน้าหนาจากบ้านโรงม้ามาที่ตลาดก็จะได้หวังเลยว่าจะได้ของกลับไปโอ้โหเนอะคนบ้านโรงม้ามันก็มีดีอยู่บ้างหรอกแต่ปลาเน่าตัวเดียวมันก็เหม็นไปทั้งคลองก็ไม่รู้แล้วว่าใครดีที่เห็นก็มีแต่หาเรื่องเดือดร้อนมาให้เราต้องทำให้มันเห็นว่าชาวบ้านเขารักกลุ่มเกลียวกันยังไงคุณสาลิกาเนี่ยคุณเข้ามาทำไมนี่มันแขกของฉันคือพอดีผมตื่นก่อนแสงทองแล้วก็เลยขี่จักรยานเรื่อยมาไม่รู้จริงๆนะครับว่าที่นี่เป็นเขตที่ดินของคุณนะแล้วก็หญ้าอ่อนที่นี่มันก็เยอะดีนี่คุณจะมาคิดเก็บหญ้าอ่อนที่นี่ไปเลี้ยงม้าของคุณไม่ได้นะผมคงไม่ละลาบล้วงแบบนั้นมั้งครับสิทธิ์ของคนอื่นน่ะผมก็เคารพนะพวกคุณนี่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยเหรออ้าวคุณอย่าเหมารวมว่าพวกเราจะเป็นแบบนั้นหมดสิครับคุณเป็นเพื่อนของเทวราชก็ต้องคิดเหมือนกันอยู่แล้วเข้าข้างกันอยู่แล้วไม่จำเป็นหรอกครับเขาไม่ใช่พ่อผมนี่ผมจะได้เข้าข้างเขาอะพ่อผมสอนว่าให้เข้าข้างแต่คนดีเท่านั้นแต่ผมอยากเป็นมิตรกับคุณนะคุณชื่ออะไรผมชื่ออินซีนามสกุลนักเลงครับคุณเป็นลูกจับพุทธเหรอจับพุทธนักเลงเหรอเอ้าโถเอ้ยแล้วก็ไม่บอกถ้าคุณเป็นลูกจับพุทธนะอย่างน้อยคุณก็ต้องเป็นคนดีสักครึ่งนึงอ่ะไม่งั้นจับพุทธคงไม่เลี้ยงคุณไว้แน่ถ้าอย่างนั้นคุณก็รู้จักพ่อผมดีสิจับพุทธเป็นเหมือนครูแล้วก็เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่ฉันเคารพมากที่สุดถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วใช่ไหมก็ได้ป้าทางนู้นล่มกว่าทางนี้อากาศเย็นดีนะครับที่นี่หญ้าอ่อนมันเยอะจริงๆก็ใช่แล้วจับคุณสบายดีนะสบายดีก็อยู่บ้านนะครับเทวราชคุณจะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรบ้าๆนะเสียงอะไรอ่ะร้องระงมเลยเสียงวัวร้องอยู่ที่ริมไร่นู่นนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเสียงวัวไร่นู้นน่ะดิเอ๊ะคุณพิชาครับดูนู่นครับคุณเทวราชครับ
นั่นมันคิดจะทำบ้าอะไรของมันน่ะพุทธไปกับฉันหน่อยฆ่ามันไม่ได้ก็ถ้ามันวิ่งเข้ามาในที่ของฉันไม่ว่าวัวหรือควายตัวไหนก็ตามที่มันเข้ามาในที่ของฉันมันจะต้องตายทุกตัว ฉันแบบนี้ทำไมเขาทำแบบนี้เขาฆ่าได้แม้กระทั่งสัตว์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนางเผือกกำลังจะมีลูกนะคุณเขาฆ่ามันตัวเดียวเท่ากับเขาฆ่าวัวสองตัวคุณสันติกาผมเสียใจทำแบบนี้ทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมเทวราชทำแบบนี้มันเกินไปจริงๆนะครับฉันเห็นจะต้องจัดการอย่างไรอย่างนี้กับเขาซะละพุทธเดี๋ยวไปคุยกับฉันหน่อยครับคุณเทวราชคุณเทวราชนี่คุณทำอย่างนั้นทำไมฉันทำอะไรนายถึงได้เต้นเป็นเจ้าข้าวขนาดนี้คุณฆ่าวัวของคุณสาธิกาทำไมฉันมีสิทธิ์จะยิงมันก็เป็นแค่วัวตัวนึงที่พัดเข้ามาในไร่ของฉันฉันจะทำอะไรกับมันก็ได้นี่ผมไม่คิดเลยนะว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะมีจิตใจที่โหดร้ายแบบนี้คุณทำผิดเรื่องมาอ้างสิทธิ์โดยไร้เหตุผลสิ้นดีหยุดได้อินทรีย์นี่นายเห็นผู้หญิงคนนั้นดีกับฉันหรือไงถึงได้ไปต่อว่าฉันขนาดนี้ผมไม่ได้เห็นใครดีกว่าใครทั้งนั้นน่ะแต่สิ่งที่คุณทำมันผิดร้ายแรงมากคุณฆ่าวัวที่ท้องแก่ยังไม่พอคุณยังทำร้ายจิตใจผู้หญิงคนหนึ่งยังไม่สมควรที่สุดฉันจะทำร้ายใครเนี่ยมันก็เรื่องของฉันนายไม่ต้องมาสอนแต่ผมอยากให้คุณรู้จักความถูกต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีมากกว่านี้คุณสาลิกาเขาเสียใจกับการกระทำของคุณมากเลยนะคุณข่มเหงน้ำใจเธอมากเกินไปหยุดพอได้แล้วเลิกกูเรื่องนี้ได้แล้วอินทรีถ้าอยากให้พอเป็นเพื่อนเราอยู่ต่อไปก็ในเมื่อคนของเราผิดชัดๆเนี่ยเราก็ต้องชดใช้กับเขาคุณพิธาคิดว่าแค่ชดใช้ด้วยเงินแล้วเรื่องมันจะจบงั้นเหรอครับก็ทั้งนู้นเขาจะเท่าไหร่เราก็ให้เขาไปสิเราให้ตามที่เขาต้องการไงคุณเทวราชไปมีเรื่องกับสาริกาไปมีเรื่องกับผู้ใหญ่บุญทองก็เหมือนกับมีเรื่องกับชาวคลองไผ่ทั้งตำบลความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกอีกแล้วก็เพราะอย่างนี้ไงถึงอยากให้จ่าพุทธเนี่ยเป็นคนช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องทุกอย่างมันจะได้ง่ายขึ้นฉันน่ะตั้งใจที่จะขยายอาณาเขตไร่ของเราออกไปอีกมากมาย
ถ้าไปมีเรื่องกับชาวบ้านเขาอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะพลอยติดขัดลำบากกันไปหมดอ๋อนี่คุณพิทักษ์กลัวจะเสียผลประโยชน์จากการกว้านซื้อที่ดินของพวกชาวบ้านงั้นเหรอครับเปล่าเปล่าฉันเพียงแต่ไม่อยากเป็นศัตรูกับชาวบ้านเพราะว่าเรามีที่ดินอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองผมไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวจะชดใช้ได้ทั้งหมดผมกลัวมันจะเป็นชนวนเหตุทำให้อย่างอื่นมันระเบิดแล้วอะไรอะไรมันจะรุนแรงยิ่งขึ้นมันทำกันมากเกินไปแล้วไอ้พวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วพวกตีนดอยต้องกินตีนข้านี่พวกเราจะเฉยอยู่ทำไมอ่ะชาวลาดมันตายแน่เฮ้ยมาเอาอะไรวะเฮ้ยเอาเข้าไปใหญ่อ่ะพวกเราเฉยทำไมอ่ะพวกมันทำร้ายสาริกาก็เหมือนทำร้ายพวกเราอ่ะไปไปไปพ่อพ่อแน่ใจนะยอมมันมากแล้วต่อไปนี้พวกเรายอมมันไม่ได้แล้วไปเลยมันฆ่าวัวของเราได้ยิงแล้วมันก็ฆ่าคนของเราได้ไป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 ยอมไม่ได้แล้วนี่ดูว่าฉันจะมาทันเวลาพอดีนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะไปไหนกันอ่ะก็ไปบ้านโลมาสิไปพบพวกสรายุทธกับชายทุกคนมันฆ่าหัวของลูกสาวฉันจ้านี่ผู้ใหญ่เอาจริงอ่ะก็เอาจริงนะสิแล้วน่าจะหลีกทางไปดีกว่าฉันไปคราวนี้นะไปอย่างคนธรรมดาไม่ใช่ไปอย่างผู้ใหญ่บ้านจะเอายังไงก็เอากันให้มันแหลกไปข้างนึงไปเว้ยเดี๋ยวผู้ใหญ่ใจเย็นใจเย็นฟังฉันนิดนึงฟังฉันหน่อยนึงถึงผู้ใหญ่จะไม่ได้ไปในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็จริงนะแต่คนทั้งคลองไผ่นี่ใครเขาก็รู้ว่าไอ้คนชื่อบุญทองน่ะเป็นผู้ใหญ่ของที่นี่ถ้ายกพวกกันไปอย่างนี้นะมันจะเข้าทำนองว่าผู้ใหญ่บ้านรังแกราษฎรน่ะก็ไอ้ราษฎรเร็วๆคนนั้นน่ะมันฆ่าวัวลูกสาวฉันนะจ๊ะนี่แหละที่ฉันมาพบผู้ใหญ่ก็เรื่องนี้แหละคุณพิทักษ์น่ะเขายอมรับว่าคนของเขาผิดไอ้วัวตัวที่ตายน่ะจะคิดราคาสักเท่าไหร่ผู้ใหญ่คิดไปได้เลยเรียกร้องไปได้เลยเขายอมรับผิดเขาชดใช้ให้ผู้ใหญ่ว่าถ้าเกิดว่าเขายอมรับผิดแบบนี้แล้วก็ช่างมันเถอะถ้าเกิดเรายกพวกไปแบบนี้มันผิดกฎหมายใช่ถูกต้องสาริกาผู้ใหญ่ของที่โน่นน่ะเขาไม่ได้เข้าข้างคนของเขานะเขายินดีชดใช้ให้ทุกบาททุกสลึงเรียกร้องไปได้เลยทุกคนเห็นผมเป็นคนผิดไปหมดทำไมคุณอาต้องชดใช้ค่าเสียหายสาริกาใครสั่งคุณอาไม่ทราบเทวราชหัดมีเหตุมีผลบ้างสิทำอะไรไม่ยั้งคิดเห็นผู้ใหญ่เป็นหัวหลักหัวต่อหรือยังไงถ้าฉันเด็ดขาดขึ้นมาบ้างแล้วก็เธอจะต้องเสียใจทำไมคุณอาทำอะไรผมถ้าเธอไปก่อเรื่องอะไรขึ้นมาอีกแล้วก็ฉันนี่เราจะจัดการเธอเองเธอจะไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เธอต้องการอยู่ทุกวันนี้ฉันเป็นผู้จัดการของไม่ใช่ฉันจำกัดสิทธิ์เธอได้อ๋อเหรอจำคำพูดกูไว้ให้ดีนะคุณอายนี่แหละต้องเป็นฝ่ายเสียใจทำไมฉันจะต้องเสียใจเพราะคุณอาเป็นลูกจ้างผมทำไมผมต้องกลัวด้วยแกอวดดีจองหองขึ้นทุกวันนะแกมันลืมตัวนะเทวราชคุณอาอย่าลืมนะว่ารายได้ของคุณอาทั้งหมดเนี่ยก็มาจากเด็กบวชดีช่องของคุณนี้นะคุณอาเป็นใครแล้วผมเป็นใครถึงฉันจะเป็นอาแกแต่ฉันก็มีสิทธิ์สิทธิ์อะไรไม่ทราบสิทธิ์ที่จะได้ความเป็นคนกับแกไงสิทธิ์ที่จะได้ความเป็นสลายก็มีฉันอย่างไรคุณอาถือดีแล้วตบหน้าผมที่เป็นนายแกแกทำไมฉันแกตายขุดเถากาปีขอโทษฉันจะเรียกไงแกไม่ใช่พ่อฉันฉันบอยแกกาปีขอโทษฉันนายฉันเสียมึงมาเจอคุณไงแกไม่ใช่พ่อฉันเฮ้ยคุณจ่าช่วยฉันด้วยมันทำร้ายฉันเสียใจคุณจ่าว่าไงนะ
คุณพิทักษ์ท่านทำถูกนี่ถ้าผมไม่คิดสักนิดนึงว่าคุณคือเทวราชสรายุทธวิชัยแล้วก็ผมนี่แหละจะกระทืบคุณเองลุงจ๋าชวนลุงจ๋าเป็นฝ่ายฉันเนี่ยมันเป็นแค่อาเขยนะมันไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายฉันคุณเทวราชคุณไม่รู้อะไรเลยพ่อของคุณไม่เคยทำพินัยกรรมอะไรเอาไว้ถ้าคุณพิทักษ์ท่านโกรธและสามารถหาหลักฐานมาลบล้างได้ว่าคุณไม่ใช่ทายาทของสรายุทธพิชัยแล้วล่ะก็คุณจะหมดสิทธิ์ในกองมรดกของท่านในผลเท่านั้นเองแล้วถ้ามีหลักฐานมายืนยันว่าท่านยกทรัพย์สมบัติให้คนอื่นไปแล้วคุณจะว่ายังไงคุณเทวราชคุณต้องทำตัวเป็นเด็กดีนะคุณเทวราชหัดเคารพคุณอภิทักษ์คุณสมัครท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เพื่อคุณสิบนิ้วพนมออกไปเพื่อให้คนรักคุณเทวราชทำไม่ได้หรอกนะครับคุยกับฉันหน่อยนะนั่นเป็นไงบ้างเทวราชเจ็บไหมลูกไม่เคยมีใครทำผมเจ็บขนาดนี้มาก่อนอาพี่คุณทราบแล้วใช่ไหมครับว่าอาพี่ทักทำอะไรกับผมบ้างเนี่ยอาจจะทำแผลให้นะลูกนะผมมาจำวันนี้ไว้ไม่ลืมเลยอาพิทักษ์ทำผมเจ็บปวดที่สุดในชีวิตอย่าพูดอย่างนั้นสิเทวราชถึงยังไงอาพิทักษ์ก็คงไม่มีเจตนาร้ายกับหลานของตัวเองผมขอโทษครับอาพิคุณที่ผมต้องพูดแบบนี้แต่ผมพูดตามความรู้สึกในใจของผมเองครับคุณพ่อยังไม่เคยตีผมแล้วอาภิทักษ์เป็นใครถึงมาลงโทษผมรุนแรงขนาดนี้ผมเกลียดอาภิทักษ์ผมเกลียดอาภิทักษ์ได้ยินไหมครับพี่คุณผมเกลียดอาภิทักษ จะส่งเทวราชไปให้พ้นเมืองไทยสัก 5-6 ปีเพื่อการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็นผู้เป็นคนขึ้นมั้งเป็นการดีที่สุดแล้วครับไม้ของเราถ้าเราดัดเองไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นเขาดัดแต่เพื่อไม่ให้เขาเหงานะฉันจะให้อินทรีไปด้วยถ้านายพุทธเห็นด้วยนะฉันจะรีบจัดส่งไปให้เร็วที่สุดไอ้ส่วนเป็นประเทศไหนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีไอ้เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกครับแต่ว่าคุณเทวราชแกก็พูดของแกน่าคิดเหมือนกันนะครับเขาพูดอะไรน่าคิดก็คุณพิทักษ์เป็นเพียงแค่อาเขยเท่านั้นจะเอาเป็นเอาตายเพื่อชนะคุณเทวราชด้วยประโยชน์อะไรถ้าจะว่ากันถึงสิทธิ์แล้วคุณพิทักษ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษคุณเทวราชถึงขนาดนั้นไม่จำเป็นเลยที่จะต้องให้คุณเทวราชมากราบเท้าคุณพิทักษ์
ที่ผมไม่ห้ามเนี่ยก็เพราะเห็นว่าเด็กมันกำลังจะกลายเป็นโจรก็ต้องกดกันเอาไว้บ้างหาไม่แล้วผมเองก็คงไม่ชอบใจเหมือนกันที่จะเห็นอาเขยมาลงโทษลูกของท่านถึงเพียงนี้ถ้าหากว่าอาเขยคนนั้นไม่มีความในใจอะไรอย่างอื่นถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนครับเช็ดทุกวันอยู่ครบไหมเนาะสามตัวนี่ครบเฮ้ยไม่บอกหรอกอะไรต้องเห็นด้วยตารีบตามมาเลยนะวิ่งช้าๆสาริกาสู้แรงด้วยไม่ไหวคอยครูต่อยหยุดได้แล้วสาริกาเหนื่อยครูจะให้สาริกาดูอะไรครูนั่นมันใช่จำได้ว่านี่เป็นม้าที่เทวราชขี่ต้อนนางเผือกไปที่ของเขาอะแล้วม้ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเมื่อคืนน่ะฉันย่องเข้าตีกับบานคนคุมคอกม้าแล้วจูงมันเนี่ยดีนะที่มันเชื่องมันไม่ตื่นฉันเลยครูดครูไม่น่าทำอย่างนี้เลยอะถ้าไม่ทำมึงไม่หายแค้นใจอะมันรังแกคุณสาริกาฉันทนไม่ได้หรอกแล้วครูดจะให้สาริกาทำอะไรไอ้เทวราชอ่ะมันขี่ม้าตัวนี้ยิงเผือกฉันก็จะลากม้าตัวนี้เข้ามาในที่ของเราเพื่อจะมาให้สายกายิงคุณสายกายิงมันเลยยิงมันเลยสิฉันจะพามันไปที่ริมไร่ที่ยังเผือกตายดียิงแม่เจ้าของมันเห็นเหมือนกับตอนที่มันยิงให้คุณสาริกาเห็นมันกล้ามาขโมยม้าตัวที่ฉันรักมากที่สุดไปเหรอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฉันไม่เอามันไว้แน่ดำไปเตรียมปืนมาฉันอยากตามล่าจับไอ้หัวขโมยนี่มาให้ได้ครับชนครับไปตามฝนกับตะนูได้ไปกับฉันด้วยครับอ
ที่นี่ที่ของคุณสุริกาถ้าเองยังมาทำที่สายพันพานอีกกูยิงไม่เหลือนะเธอขโมยม้าของฉันม้ามันมีขาเดินได้นะคุณมันก็เหมือนพวกคุณที่เข้ามาอยู่ในเขตของฉันแบบนี้คุณเทวราชฉันขอถามคุณหน่อยถ้าเป็นคุณคุณจะยิงม้าตัวนี้ไหมในเมื่อวานนี้คุณยิงวัวของฉันตายถ้าเป็นฉันนะฉันจะไม่ทำอะไรก็โง่แบบนั้นหรอกแต่ต้องได้ค่าไถ่งามๆจากม้าตัวนี้เป็นเงินมากพอดูแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าฉันจะไม่ยิงม้าตัวนี้เธอต้องไม่ทำอะไรเร็วๆแบบนั้นแน่สันติกาทุยสันดานในสุดเองก็ยอมรับแล้วสิที่เองยิงนางเผือกอ่ะเองง่อยคนเลวอ่ะฉันไม่ได้พูดเรื่องวัวฉันพูดเรื่องม้าของฉันคืนม้าฉันเถอะสันติกาแล้วเธอจะเรียกค่าถ่ายเท่าไหร่เธอก็ว่ามาหยิงมันเลยคุณสันติกาหยิงเลยอย่ายิงสันติกาฉันให้เธอ 5,000 เดี๋ยวนี้เลย 20,000 สันติกาคืนมาฉันเถอะยิงมันเลยสันติกายิงมันเซ่ทำไมได้ยิงอ่ะฉันเพิ่งก็ใจคุณนะของของคุณคุณรักของของคุณอื่นคุณทำลายได้คืนมาตัวนี้เขาไปครูออกมาเร็วคุณสันติกาขึ้นม้ามันทำไมอ่ะครูให้ม้าตัวนี้เป็นสิทธิ์ของสันติกาแล้วสันติกาจะทำอะไรกับมันก็ได้ตรายุทธพิชัยไม่เคยโกงพูดคำไหนเป็นคำนั้นเดี๋ยวฉันจะเอาเงิน 20,000 มาให้เธอเธอรออยู่ที่นี่แหละไปฉันไม่ต้องการเงินของคุณว่าไงนะม้าตัวนี้จะตีค่าราคาของมันเสมอด้วยเงินไม่ได้เพราะว่ามันมีค่ามากกว่าเทวราชรายวิชัยหลายเท่านะมันมีค่ามากกว่าความเป็นคนของคุณสันติกาที่เธอว่าเธอภูมิใจมากเลยใช่ไหมที่ไว้ชีวิตม้าตัวนี้ใช่ฉันภูมิใจที่จะคืนชีวิตให้มันเพราะมันมีค่าแล้วก็มีเกียรติมากกว่าคุณเกียรติของคุณน่ะมันซื้อได้แค่ศพของวัวไปครุฑบ้าที่สุดคิดว่าเธอสมหวังเนี่ยเหรอสันติกาไม่มีทางเพราะที่สุดมันก็ต้องตายเพราะเธอสันติกาเธอได้แหละเป็นคนฆ่ามันสันติกาไม่มีทางซะหรอกที่เธอจะเป็นผู้ชนะไปเว้ยกลับบ้านวันนี้ผมไม่กลับถ้าผมกลับก็แสดงว่าผมผิดม้าตัวนั้นจะมาบงการเปลี่ยนชีวิตของผมไม่ได้ผมมีสิทธิ์ในความเป็นความตายของมันแต่แก
แกต้องกลับบ้านวันนี้กลับแล้วผมกลับแน่เพราะมันเป็นความจำเป็นผมต้องเชื่อฟังคุณอาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่วันนี้และเดี๋ยวนี้ล้มอะไรผมขอเวลาอีก7วันหากพ้น7วันไปแล้วจะให้ผมทำอะไรก็บอกมาแน่นะแน่นอนครับคุณน่าที่เขาบอกคุณก็ทราบอยู่แล้วนี่ค่ะว่าคนอย่างเทวราชเนี่ยใครก็บังคับไม่ได้ฉันจะให้โอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้ายให้เขาเป็นตัวของตัวเองอีก7วันผล7วันนี่แล้วฉันจะบงการชีวิตเขาเองโรคเลยคนใจสัตว์สถานการณ์ต้องร้องไห้เสียน้ำตาหรอกไอ้คนยิงเนี่ยมันยังไม่สำนึกกับการกระทำเร็วๆของมันเลยอ่ะสาริกาหวังเอาไว้อย่างนึงแต่มันกลับไปแค่ความผิดหวังและก็ความเสียใจมันบ้าเลยวันหนึ่งมึงจะรู้จักคนที่บ้ากว่ามึงไอ้ทรราชสวัสดีครับคุณสันติกาบินซีสวัสดีค่ะคุณไปไหนมาครับเนี่ยไปตลาดมาค่ะผมเสียใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับมันไม่น่าจะเกิดขึ้นฉันไม่คิดว่าคนคนนั้นจะพยายามเอาชนะฉันด้วยวิธีป่าเถื่อนแบบนั้นช่างมันหายอย่าไปพูดถึงเขาเลยแล้วคุณน่ะจะไปไหนอ๋อไม่ได้ไปไหนแล้วครับพอดีผมว่างๆก็เลยขี่จักรยานเที่ยวแถวนี้ครับถ้างั้นไปเที่ยวบ้านใช่ไหมพ่อมุนทองต้องดีใจแน่ๆที่ได้เจอลูกลุงจ๋าแล้วเดี๋ยวฉันจะทำกับข้าวฝีมือรสชาวบ้านให้กินตกลงครับตกลงอย่าหาผมตะกะเลยนะครับผมไม่ได้ทานกับข้าวฝีมือชาวบ้านมานานแล้วครับครับไปเลยอ่า
ตกคูตกน้ำยังไงคุณช่วยฉันคิดด้วยอ๋อยินดีรับใช้ครับเพื่อแลกกับข้าวเย็นวันนี้นะครับผมยอมเป็นทาสผู้แสนดีครับงั้นไปเลยบนรถเธอฉันพาเพื่อนไปไหนเหรอเมเพื่อนของคุณน่ะไม่ใช่สมบัติของคุณนะคุณจะมาถือสิทธิ์ในตัวเขาไม่ได้เขาจะไปไหนมันก็เรื่องของเขาคุณเทวราชครับคือเผอิญคุณสาริกาเขาพบผมกลางทางก็เลยชวนผมไปเที่ยวบ้านน่ะงั้นฉันไปด้วยฉันไม่ให้ไปอินทรีย์เพื่อนฉันไปได้ฉันเป็นเพื่อนเขาฉันก็ต้องไปได้บ้านของฉันไม่ต้อนรับคนอย่างคุณอินทรีย์เป็นเพื่อนฉันแต่คุณไม่ใช่ฉันจะไปเธอก็ห้ามไม่ได้อินทรีย์ไปได้ฉันก็จะไปให้ได้ก็ลองเหยียบเข้าไปในบ้านของฉันแม้แต่ก้าวเดียวฉันยิงคุณเละแน่เอาสิพอเถอะครับผมว่าผมไม่ไปแล้วนะครับเอาไว้โอกาสหน้าผมค่อยไปแล้วกันแล้วก็ฝากกราบผู้ใหญ่บุญทองด้วยนะครับฉันไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยนะครับคุณอินทรีย์แต่ฉันยอมให้คบไปด้วยไม่ได้ผมเข้าใจครับขอบใจมากนะอินทรีย์ที่เห็นความสำคัญของเพื่อนของฉันนายต้องไปกับฉันเราเข้าไปที่ในตัวเมืองโพธารามกันดูสิเอากระเป๋าฉันไปเก็บพูดมากอยู่ได้เจ้าค่ะเรื่องรองคุณแม่คุณแม่ค่ะ โอ้เรื่องรอง บางชิวมาแม่ โอ้ยลูกแม่กลับมาแล้วแม่คิดถึงลูกเหลือเกินเป็นไงบ้างลูกฮะเป็นไงแม่คะที่นี่ร้อนมากเลยค่ะตอนอยู่ปารีสนะคะอากาศไม่เห็นจะแย่ขนาดนี้เลยค่ะรู้อย่างนี้นะคะเรือไม่กลับมาก็ดีอ่ะแถมไม่ต้องตามมาถึงนี่อีกยังลองอดทนหน่อยนะลูกนะเพื่อสรายุทธพิชัยของเราในอนาคตไงลูกนะค่ะแม่เรื่องทราบค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอเข้าไปข้างในก่อนได้ไหมคะแดดที่นี่ร้อนมากดูสิคะกลับมาแป๊บเดียวดำแล้วค่ะคุณแม่เห็นไหมคะเนี่ยได้จะได้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันต่อข้างในนะจะได้กราบคุณลุงพิทักษ์แล้วก็คุณป้าพิกุลแล้วก็พี่เทวราชของลูกนะจ๊ะพี่เทวราชเดี๋ยวก็ได้เจอกันนะจ๊ะปากกับแม่ค่ะแม่นี่แม่จะโตขึ้นเยอะน่าสบายดีค่ะเฮ้ยมาพูดกัน
อันตรายครับเดี๋ยวเปลี่ยนม้าให้ใหม่ดีกว่าครับไม่ต้องยศแบบนี้ฉันชอบพี่เทวราชเดืองมาแล้วค่ะพี่เทวราชพี่เทวราชค่ะเบาทำไมมองนำอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยดูสิหลีกไปลองๆเดี๋ยวเข้ามาใกล้พี่เทวรามีเรื่องเพิ่งวันหนึ่งนะคะพาเดืองไปเดินเล่นที่กระดาษหน่อยสิคะนะอย่ามามัวเล่นอะไรสกปรกแบบนี้เลยนี่เธอจะไปไหนก็ไปให้พ้นไปเดืองรองอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะปราบม้าตัวนี้ได้หลีกไปโอ๊ยพี่เทวราทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะพูดกันดีๆไม่ได้นี่คุณลองกลับไปก่อนนะก็ได้ครับกว่าคุณเทวราจะกลับก็นานจะคงไม่กลับง่ายๆหรอกครับม้าตัวนี้ได้มาใหม่ด้วยครับจะมาแทนตัวที่ตายไปครับมีเข้าเรื่องทำไมคะคุณแม่ทำไมพี่เทวราถึงไม่สนใจใส่ใจเรื่องเลยสักนิดนึงไม่ใช่ไม่สนใจหรอกจ้ะลูกแต่พี่เทวราก็เป็นคนจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ลูกก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยสิจ้าเรื่องก็อยากจะเข้าใจอยู่เหมือนกันละค่ะแต่ว่ามันรับไม่ไหวจริงๆนี่คะโถลูกแม่ลูกต้องอดทนหน่อยนะจ๊ะเพื่อวันข้างหน้าลูกจะได้สุขสบายอนาคตของลูกเองนะคุณแม่หมายความว่ายังไงคะโถโถลูกรักของแม่ที่แม่รับลูกเข้ามาอยู่ในสรายุทธพิชัยด้วยเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าจะให้เรืองนี่เป็นสรายุทธพิชัยอีกคนนึงใช่ไหมล่ะคะแม่คุณแม่บอกเรืองมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเรืองไม่ลืมหรอกค่ะแล้วที่สำคัญพี่เทวราชจะต้องเป็นของเรืองคนเดียวใช่ไหมคะคุณแม่ใช่แล้วจ้ะลูกลูกแม่นี่ฉลาดจริงๆเลยตอนนี้เรืองขอไปเที่ยวตลาดแก้รุ่มได้ไหมคะเผื่อจะตายอยู่แล้วค่ะได้สิจ้ะลูกไปเรืองไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสวยๆกันนะคะจ้ะใจมากเป็นยังไงไม่รู้เปียกสัก10ตังค์สิจ๊ะที่นี่ไม่มีมะขามเปียกอ้าวแล้วไม่ใช่มะขามเปียกหรอไม่ขายคนเหมาหมดแล้วอะแล้วดอกแคร์นี่ขายยังไงจ๊ะไม่มีลูกค้าเข้าเหมาไปหมดแล้ววันนี้เราขายขอน้ำแข็งเปล่าแก้วหนึ่งโกได้ได้รอเดี๋ยวขอชาดำเย็นแก้วหนึ่งจ้ะไม่ขายเก็บไว้กินเองถ้าอย่างนั้นขอน้ำแข็งเปล่าแก้วหนึ่งได้ไหมน้ำแข็งก็หมดไปซื้อร้านอื่นเถอะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยดื่มชามเย็นแล้วแก้กระหายได้ดีทีเดียวเลยล่ะจ้ะจ้ะมากินเนี่ยสะใจจริงๆ
ทำไมนะบ้านลงม้ามาจ่ายกับข้าวในตลาดไม่มีใครขายให้สะใจมากเลยพอมันเดินเหนื่อยปุ๊บมันก็มาซื้อน้ำในร้านน้าน้าก็บอกไม่ขายไปซื้อร้านอื่นเถอะแต่ก็ไม่มีร้านไหนขายมันเลยนะผู้หญิงคนนี้นะไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเพิ่งจะเข้าตลาดมาครั้งแรกเลยนะเลยเดินงงกลับไปเลยเขาใส่เป็นแม่บ้านเขามั้งดูแล้วไม่น่าจะใช่นะเพราะท่าทางเป็นผู้ดีพูดจา ก็เพราะไม่น่าจะเป็นพวกมันเลยเนี่ยฉันเห็นแล้วก็ฉันก็สงสารกันน้าฝากก่อนนะพี่กุลจ๊ะหนูเป็นใครคะหนูชื่อสาริกาจ๊ะอ๋อหนูสาริกานี่เองอะหนูเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บุญทองใช่ไหมจ๊ะจ๊ะคุณพี่กุลรู้จักหนูด้วยเหรอจ๊ะฉันรู้จักหนูก็เหมือนกับที่หนูรู้จักฉันนะจ๊ะแต่เอ๊ะทำไมหนูถึงรู้ว่าฉันชื่อพี่กุลเหรอจ๊ะคือพวกชาวบ้านในตลาดบอกหนูอะจ๊ะแล้ววันนี้คุณพี่กุลจะทำอะไรจ๊ะวันนี้ฉันตั้งใจว่าจะทำแกงส้มดอกแคจ้ะจริงเออแต่อร่อยจังเลยคุณอาพิกุลเจ้าขาทำเพื่อชอบแกงส้มดอกแคของอาพิกุลมากที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะเหมือนพ่อเลยลูกเหมือนกันเลยไม่มีใครแกงส้มดอกแคเท่าเก่งเท่ากันอาพิกุลเลยมีพ่อจะทานอะไรบ้างเขาว่าแล้วเผ็ดจะชอบเลยแกงส้มเนี่ยเผ็ดอร่อยเลยสูตรนี้ก็ไม่ได้อร่อยแล้วที่เทวาไม่ชอบก็ไม่ต้องทานสิเจ้าคะเดี๋ยวคำพูดกับคุณพ่อเหมาหมดเลยคำพูดเอาน้ำหน่อยๆนะเจ้าคะจะได้ไม่เผ็ดทานเยอะๆนะลูกแกก็ต้องยอมแพ้ฉันแกจะพยศแค่ไหนนะ
แต่ก็ต้องยอมสนบเทวราชสารยุทธพิชัยเข้าใจไหมชนเปิดประตูเทวราชจะขี่มันออกมาข้างนอกหรอครับฉันจะขี่ไปหัวโฉมในตลาดนิดหน่อยแต่ไม่ต้องรีบตาเปิดประตูให้ฉันเร็ว